แล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกว่ามันแอบฟังเราอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอันนั้นผู้หญิงผมยาวนั่งห้อยขาลงมาคนนั้นเป็นใครจริงที่ยามเห็นคือเขาคอหน้าแปะกระจกอยู่เลยทุกวันอะไรนะคือสมมติว่าเขามองไปแล้วก็เห็นประตูเป็นกระจกใช่ป่ะคือเอาหน้าแปะกระจกอยู่เนี่ยอันนี้น่ากลัวมากเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นมา5ปีแล้วครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้เล่าสักทีเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้โอ๊ตมาจังเลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ภาวะพักโดนรายการที่ให้แขกรับเชิญเนี่ยมาเล่าเรื่องผีแล้วมาถ่ายกันว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือหลอกเอ้ยยามดีดีใจที่แม่มามันอยู่แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราคือเรียกว่าเป็นยังไงตัวพ่อตัวแดดดี้ตัวเชิดชูตัวเอาใส่พานยกใส่หัวแล้วเอาไปถวายบนหน้าถวายเลยนั่นก็คือพี่เติร์ดพี่เวกค่ะมารายการเราป้าของเราเป็นเกียรติเป็นสีมากบอกไปด้วยบอกคนดูครั้งแรกก็ทำให้คล้ายอย่างนี้ไม่เชื่อหรอกแล้วพูดไม่เชื่ออีกแล้วเดี๋ยวมันก็ดับอีกแล้วถ้าแกพูดไม่เชื่อทีไฟดับไม่ดับลุกภาพไปหมดอ้าวเดี๋ยวยาเชื่อพี่เชื่อเรื่องผีเอาอย่างนี้ตอนนั้นคนยังไม่ได้ถามเลยนี่เชื่อเรื่องเอาอย่างนี้พี่เชื่อเรื่องลี้ลับเชื่อเรื่องผีหรือผีผมแดงอะไรพี่เชื่อปะผีผมแดงอ่ะต้องเล่นเหรอต้องเล่นอย่างเงี้ยหรอไม่เข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่เชื่อถ้าส่วนตัวพี่ไม่เชื่อจริงไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องผมแดงเรื่องมึงนี่แหละแม่งโกหกทุกคำเลยไม่ค่อยเชื่อแต่เคยตอนที่เป็นเด็กอ่ะเชื่อพอโตมาแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อแล้วเพราะอะไรทำให้เรารู้ไม่ค่อยเชื่อขึ้นมามันทำไมผมเรียนวิทยาศาสตร์ครับพี่เติร์ดไม่ใช่นะอ้าวเรียนศิลปะอ้าววิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ในตอนที่เราเรียนมัธยมไงพอเรารู้ว่าน้ำมันกลายเป็นน้ำแข็งได้อะเราก็เชื่อแล้วว่าผีไม่มีจริงไม่มีจริงเราโตขึ้นเราก็พิสูจน์หลายอย่างมาด้วยวิทยาศาสตร์เห็นได้ผลว่ามันไม่อยู่จริงหรอกแต่ว่าก็เกิดเรื่องเยอะมากเลยนะปฏิหารเกิดเรื่องเหลือเชื่ออย่างนี้ป่ะถูกซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่เราก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะอันนี้น่าจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเดี๋ยวเราปาดเชื่อเขาเชื่อแล้วเอาเชื่อแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างมันจะมีเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ไงมันพิสูจน์ไม่ได้มันก็แบบมีเรื่องพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยผีมันเรายังจับต้องไม่ได้แต่ถ้าเป็นผีที่มันมานั่งแล้วเราจับโยกอันนี้ไม่ใช่ผีอันนี้เป็นผู้หญิงแสนสวยแสนสวยก็มีผีเสื้อใช่ผีเสื้อสิงแม่งไปแล้วกล้องยูมันเราจะถ่ายเขาว่างเลยว่ะเชื่อไหมคะเรื่องสิ่งนี้ลับไปแล้วไม่เชื่อไปเลยไม่เชื่อครับแต่มีเหตุการณ์เหมือนกันที่อธิบายไม่ได้แต่ไม่ถึงกับผีไม่ถึงกับผีแต่แค่เป็นแบบเหมือนมีเซนส์อธิบายไม่ได้มันยากวับแวมแวมวับวับแวมแวมนี่ไงวับวับแวมแวมเปิดไม่เปิดแย่เซนเซอร์ไม่เซนเซอร์บ้างเนี่ยวับวับแวมนี่มันใช้ตอนกูวัยรุ่นเลยนะไม่ใช่ปัจจุบันเขาใช้อยู่ถามวัยรุ่นเจนซีสิรู้จักเปล่าวับวับแวมแวมรู้จักค่ะวิเซนซีไม่ใช่ว่าวิตามินซีให้มันกินก่อนเดี๋ยวถ้าตกลงมึงเชื่อหรือไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อวะเอ้าไม่เชื่อแต่ผมไม่เชื่อมีเรื่องปฏิหารที่แบบมีเหมือนกันครับงั้นเอางี้ดีกว่าให้ทางแถวเฉลี่ยเล่าให้เราสักนิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือหลอกใครจะเป็นคุณผู้เล่าให้พี่เติร์ดเล่าก่อนให้พี่เล่าก่อนแล้วกันโอเคโอเคพี่เล่าก่อนก็ได้ชื่อเรื่องว่า
โอ้ต้องตั้งชื่อเรื่องด้วยเหรอใช่ชื่อเรื่องหน่อยไม่ได้ตั้งมาด้วยเหรอสาวผมแดงบางประกงเขาแอบฟังเราเฮียนะกูอ่ะไม่เชื่อว่าน้ากลัวแอบฟังเข้ามาแล้วฟังกลัวนะกลัวแอบฟังเราเฮ้ยแต่เรื่องมันสั้นมากเลยนะได้ไม่เป็นไรเราเล่าช้าๆเรื่องก็ได้เล่าช้าๆใช่ไม่มันมีเรื่องเดียวแล้วเสร็จแล้วต้องทายกันเหรอว่าใช่แต่ต้องทายมันเรื่องจริงหรือเปล่าเล่าช้าๆเล่ายาวๆช้าไม่ต้องมาทำตัวอย่างตายแล้วอย่างนี้เลยไม่จบซะทีเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเพื่อนของแฟนของแฟนมีแฟนเรื่องเรามีเมียแต่งงานแล้วแล้วก็เพื่อนคนนี้เขาปกติเขาจะเห็นอยู่แล้วเห็นผีเขามีเซนส์เขาจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเจอตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งครับเขานอนอยู่คนเดียวในห้องหัวเราะทำไมอ่ะยอดจุดจี้อ่ะอยู่ๆเขาจุดจี้เสียงมุ้นเลยโทษคัดต้องพูดไม่ต่อไปจะเล่าอะไรก็จะหัวเราะแล้วนะได้เลยทำไงดีอ่ะขอโทษแทนไม่ขอโทษแทนพี่เวกคัดเนี่ยคัดทำไมมันเป็นมุ้นได้ไหมมันต้องแบบมุ้นอะไรเรื่องผีแล้วอยู่เผลอหัวเราะขึ้นมาไม่ไปเกี่ยวไม่เกี่ยวได้ก่อนโอเคไปต่อเว้ยเอาไว้ตัดห้องเดียวถึงไหนแล้ววะเนี่ยอยู่ห้องคนเดียวเขาก็นอนตอนคืนนี่แหละอยู่ห้องคนเดียวแล้วก็อยู่ๆได้ยินเสียงคนคุยกันที่แบบคุยแบบกระซิบอะแต่ว่าฟังไม่ได้สับนะเป็นแบบเหมือน ASMR แบบเป็นบทสนทนาคุยกันขออีกทีขออะไรอะเสียงอะแต่ก็คือฟังไม่รู้เรื่องหรอฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันเบาเสียงคนมันเบาเรารู้แค่ว่าได้ยินแค่ว่ามีคน2คนอ่ะคุยกันเสร็จแล้วเขาก็เลยด้วยความที่เขาเจอมาบ่อยแล้วนะเขาก็พยายามตั้งใจฟังพยายามขยับขยื่นตัวให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เงียบที่สุดจะได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันเขาก็ฟังไปเรื่อยๆจนอยู่ๆเสียงก็หายไปเงียบกริบซึ่งในห้องก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิมแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกว่ามันแอบฟังเราอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใครแอบฟังจบแล้วหรอจบแล้วเขาจบแล้วเรื่องมันสั้นเรื่องมันสั้นแต่เรื่องมันสั้นแล้วเข้าไฮแม็กแล้วให้คนรู้แต่ว่าเล่าได้ดีผมเมื่อกี้ขนลุกจริงๆใช่นึกว่าจะมีอะไรอีกนิดนึงไงแบบคือแบบว่าฟังแต่คือจริงบอกไม่ได้ว่าเสียงใครหรือหลังจากนั้นก็ไม่เกิดคือเขาบอกว่าตอนเขาฟังอ่ะตอนที่ก่อนที่มันจะดับไปอ่ะเขาจับใจความแค่ว่าเหมือนเขาจะมาเอาชีวิตเหรอแล้วก็เงียบไปกูเอาหางไปเขาไปเยอะแต่ส่วนบนนี้ใช่อาจจะเป็นประมาณนั้นครับตูนคุยอะไรแต่ว่าแล้วคุณเลยน่ากลัวแล้วทิ้งท้ายแบบน่ากลัวมากอ่ะใช่แต่น่ากลัวเรื่องนี้ฟังแล้วน่ากลัวเลยไม่อยากให้เรื่องเลยพี่อ่ะเมื่อกี้พี่มีชื่อเรื่องว่าไม่ต้องเล่าต่อแล้วหรอไม่ต้องวิเคราะห์หรอไม่ต้องต่อได้กินอะไรก่อนไหมไม่ใช่ก็ไม่อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่จะกลัวจะตกใจตายไปยุ่งเลยการผีก็เนี่ยอ๋อต้องกลัวเลยเหรออ่ะกลัวได้ไหมครับสมาธิก่อนเรื่องนานไหมเรื่องนานเอาเลยยาวนะยาวไหมจะเอาเยอะแล้วบอกว่ามีชื่อเรื่องว่าแม่บอกแม่บอกเอาเรื่องผีสิเรื่องผีเอาเรื่องผีเรื่องผีคือเอาพี่อาจจะเป็นคนที่เล่าเรื่องผีไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าพี่ต้องทายว่าจริงหรือหลอกเลยใช่ป่ะและนี่คือเรื่องจริงมันไม่ได้เล่นแบบนี้เกมซ้อนไงแล้วคุณจะเลือกว่าจริงหรือหลอกปกติเวลาเล่าเรื่องผีบางทีเราต้องบอกก่อนว่า based on true story จะได้น่ากลัวปมมาทิ้งปม This is story is based on true story เอาภาษาไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่องจริงหรือหลอกก็ไม่ได้เป็นดีโอเคเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนพี่ประมาณ20
กว่ากว่าอุ้ยนานมากเหรอนานนะ20กว่าปีมึงแหมใหม่มันตาโตเลยนะไม่ใช่หมายถึงประโกมันเป็นเรื่องที่40กว่าปี20กว่าปีจะต้องจดจำไว้แบบจดจำตลอดเรื่องนี้เป็นไอ้เต้อยู่หัวเราะแล้วลุงผีอยู่ไม่เอาไม่หัวเราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ก็พิสูจน์ไม่ได้ครับนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นงานรับปริญญาของพี่ซึ่งอยู่ที่ชลบุรีพี่ก็ขอโทษมันยิ้มอ่ะมอบูเฮ้ยไม่รู้ว่ามอบูอ่ะก็มีบ้านอะไรเดียวตรงนั้นอ่ะมันมีเกษตรด้วยเกษตรอ้าวเออไปมอบูก็ไปแล้วเนี่ยพี่ชายพี่เนี่ยเขาก็จองที่พักไว้ให้แม่พี่ก็ไปกับแม่ก็นอนกันมาไป2คนก็คือไปถึงก็จำไอ้ที่พักไม่ค่อยได้หรอกข้างหน้าแต่เข้าไปแล้วมันดูตอนเดินเข้าไปมันดูโบราณอ่ะแล้วพอจังหวะเดินเข้าไปมันรู้สึกแปลกทางตรงทางเดินมันเหมือนมันรู้สึกขนมันเคยรู้สึกไหมเวลาเดินไปรู้สึกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้มันจะแบบขนลุกมันเป็นเหมือนที่ไอ้มะม่วงเป็นเมื่อกี้เฮ้ยก็พิสูจน์ไปเถอะตั้งใจฟังอยู่ใช่หนูกำลังว่าไม่ตั้งใจฟังเลยอ่ะหนูกำลังคิดภาพตามด้วยซ้ำเมื่อกี้เดินไปตามทางไปตามทางซึ่งไม่มีใครเลยวันนั้นหน้าแปลกที่ไม่มีใครเลยก็เดินไปกับไปถึงค่อนข้างเย็นละก็ไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็ไปล้างหน้าเตรียมนอนชุดนอนก็ประมาณนี้นี่ชุดนอนมันจริงๆโอ้โหเรื่องจริงข้ามไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้ต้องพิสูจน์พิสูจน์จริงแล้ววันตัวนี้เลยเหรอตัวนี้เลยถึงเป็นเหตุที่ต้องใส่ตัวนี้มาเลยปีอ๋อมีของไม่ยาหรือยี่ห้ออะไรไหมครับทุกท่านยืดเปล่าโอเคเข้าหรอเข้าเลยแล้วก็ไปก็ล้างหน้าแต่ว่าตอนด้วยความที่เรากลัวอยู่แล้วไอ้ทางเดินที่มันแบบมันแปลกๆความรู้สึกมันแปลกๆเราก็ล้างหน้าไปแล้วก็แปรงฟันแล้วเราก็เหี้ยอะไรก็กลัวหลับตาอะไรก็กลัวแล้วรีบเดินกลับมานอนเตียงนอนจะเป็นเตียงเดี่ยวแคบๆ2อันแม่ก็นั่งอยู่พอพี่นอนตรงเนี้ยสักพักนึงพี่นอนกําลังจะเริ่มนอนแล้วจะหลับอ่ะแม่พี่ก็บอกว่าเปลี่ยนที่นอนมาเปลี่ยนมานอนตรงนี้ย้ายมานอนที่ของแม่พี่ก็บอกว่าทำพี่ก็สงสัยว่าทำไมม้าหนาวเหรอตรงนั้นแอร์เย็นเหรอบอกก็ไม่เป็นไรก็ย้ายไปซึ่งพี่รู้สึกว่าตรงที่พี่นอนมันเย็นกว่ามันหนาวกว่าแอร์น่าจะลงกว่าเขาบอกให้เราย้ายเราก็กลัวเขาหลับยากก็เลยย้ายทำไมถึงมีม้าม้าคือแม่อ๋อแม่ smile mom คือมานอนนี่เพราะม้าน่ะม้าโอเคม้าไม่ใช่ใช่มีเอาม้าขึ้นมาได้ยังไงทำไมเมื่อกี้ว่ากูจะไปแข่งม้าแล้วไงไอ้เหี้ยกูเป็นคนแข่งม้าเก่งนะคุยกับม้าได้เลยอ่ะแล้วกูก็คุยกับม้ารู้เรื่องม้าก็นอนอยู่บนม้าโอเคม้าแล้วสงสัยจริงจังมากเออทำไมต้องมีม้าโอเคมันเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าม้าบอกใช่แม่บอกอ๋อก็ถึงนี่เรียกแม่ไงแล้วชื่อเรื่องกันมันเปลี่ยนเป็นชื่อเรื่องม้าบอกไปได้แล้วก็ต้องเริ่มถึงนี่แล้วโอเคม้าเริ่มที่นอนละเริ่มเล่าใหม่ดีกว่าม้าบอกให้ย้ายเตียงให้ย้ายเตียงแล้วตอนที่นอนไปเนี่ยคืนนั้นนอนไม่ค่อยหลับมันเสียงมันเยอะไปหมดอ่ะเสียงไม้ลั่นอ่ะแต่ไม้ลั่นเราก็รู้อยู่แล้วเรียนถาปัดมาด้วยอุณหภูมิเย็นร้อนเนี่ยมันทำให้ไม้มันบิดมันลั่นตุ๊กแก๊กตุ๊กแก๊กได้แบบปรี๊ดเคยได้ยินป่ะแต่มันลั่นแปลกลั่นปัดอ๋อลั่นปัดที่อะไรอย่างทำไมตอนในเทิร์นเล่าอ่ะพวกมึงไม่เห็นขัดมันบ้างเลยปั้งไม่เป็นเรื่องผมจบไปแล้วงั้นกูเล่าต่อละตอนจบผีออกมาพอใจมึงยังพอใจมึงยังไม่ปิ้วครับแม่งแล้วผีออกมาแบบนี้เลยนะกูจะปิ้วมึงก็แม่งลั่นปัดลั่นปัดทำไมมีม้าด้วยล่ะมึงไปสงสัยก็เลยถามมึงไปรายการคืนปุ๊บมึงโดนต้นกล้าตีหัวแน่ใหญ่ที่น้อยใจแล้วใหญ่เก่งก่อนไม้ลั่นเสียงที่มันดูผิดธรรมชาติเกิดขึ้นพี่ก็เลยนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เผลอหลับตอนเช้าแล้วเพียจนหลับแล้วก็ตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยแม่ก็บอกให้ออกรีบออกที่แม่เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าจริงๆในห้องเนี้ยแม่เคยมาแล้วทีนึงแล้วแม่บอกว่าที่ให้ย้ายอ่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะม้าไม่ได้นอนเลยม้านี่คือแม่นะไม่ใช่ม้าฮิฮินะที่ไม่ได้นอนคือแม่พี่เนี่ยเขาเป็นคนใจกล้าเขาไม่กลัวเขาเชื่อว่าผีมีจริงเขาครั้งแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาโดนดึงเข้าไปอย่างนี้แล้วเขาก็จับไว้อย่างนี้มันก็ดึงไปอีกโอ้โหชักเยอะเลยเหรอแม่พี่ก็คือดึงมาอย่างนี้ดึงมาเลยแล้วแต่แม่ยังไม่หลับนึกออกไหมแม่นี่คือเป็นคนที่เจอผีเจอแล้วก็เรื่องนี้เขาก็เลยคกรู้ว่าเราแบบ
กลัวเขาก็เลยให้เราย้ายแต่เขาแค่สงสัยว่าทำไมพี่ชายพี่อ่ะสึกชองห้องเดิมไว้นั่นแหละเรื่องนี้บอกเล่าให้พี่ชายไหมเขาก็บอกเขาอะรู้ว่าจองตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็กลัวว่าเราจะกลัวเราจะนอนไม่ได้แต่ก็จองไว้แล้วก็กลัวเสียตังค์กลัวแพงเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเขาก็ไม่มีอะไรเขาคนจีนอะเขาก็นอนไปเดี๋ยวเขาก็คงคิดแค่ว่าผีมันอยู่แค่เตียงนั้นมั้งมันคงไม่มาหลอกเตียงนี้ของแม่เตียงใครเตียงมันใช่โอ้กูว่าเข้าใจแม่กูว่าอายุเยอะแล้วถ้าเกิดว่าหลอกสองเตียงกูก็คงหนีอะจบแล้วเนี่ยนี่จบแล้วมันยังไม่มีจะบอกคนรู้เลยเป็นอย่างนี้ไหมเดี๋ยวกลับไปถามก่อนโอเคไม่รู้เรื่องกี่ทีแต่เรื่องนี้คือเรื่องจริงไม่เล่นด้วยเหมือนเคิร์มจะต้องเชื่อที่ไม่รู้ว่าหลอกหรือเปล่าใช่มันจริงแล้วเดี๋ยวถามก่อนรายการนี้มีกี่นาทีสามจะสามพี่ประชิดคุณไม่ใช่ไม่ใช่ถามจริงจริงเพราะพี่เจอเรื่องเยอะที่เล่าด้วยที่กลัวไปอ๋อทุกคนต้องเล่าเหรออ่าไม่ต้องเล่าเออใช่ก็จะต่อไปแล้วเป็นพี่เติร์ดเล่าเติร์ดไม่มีแล้วนะต่อไปเรื่องแต่งแล้วนะต้องแต่งแล้วนะแต่งเลยอ่ะมึงแต่งเรื่องตอนนี้ทันไหมอ่ะไม่ทันเดี๋ยวพี่เหลียงเล่าก่อนแล้วก็ไปตัดต่อพี่เหลียงเล่าก่อนทำไมอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ลองคิดเองนะจริงหรือหลอกพี่เตรียมมาสองเรื่องใช่เรื่องที่สองแล้วเป็นเรื่องหลอกทั้งคู่หรือจริงก็ไม่รู้หรือจริงหรือก็ไม่รู้มึงจะเตะหน้าเลยอยากจะถามก็ถามไปเถอะอยากให้ลองเดาดูโอเคเรื่องที่สองเรื่องผีในร้านถ่ายรูปอุ้ยมาละอันนี้มาละอันนี้เรื่องจริงมาละจริงหลอกก็ไม่ดูอีกใช่เบสทูดูสตอรี่เบสออนเบสออนทรูสตอรี่อ่ะกูตั้งใจเล่าแล้วพวกมึงอย่าขัดกูนะเอาถุงเท้าด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนพี่อายุ10 ขวบ 27อ๋อกูนานแล้วนะเอาอีกแล้วแต่หลังจากแรกไม่เชื่อแต่มันมีแอคบ้างเรื่องเนี่ยเป็นแบบมันเป็นเรื่องที่ฝังใจไงจำเรื่องในเรื่องราวในอดีตได้แบบว่าแม่นยำอ่ะมันคือเรื่องที่แบบใช่โหมันน่าเจ็บปวดแต่พี่เหมียงเล่าเป็นไทม์ไลน์นะเรื่องก่อนนั้นใน20ตอนนี้27แสดงว่าจากที่เจอผิดจะมีเรื่องโง่หรือมันตัวนั้นตามมาก็ไม่รู้เชื่อน่ากลัวถึงหลอนมากว่ะหน้าตามึงไม่โคตรโกหกเอาไปก็ดีเรื่องที่จะเล่าเนี่ยตอน27ตอนนั้นนะพี่เริ่มเปิดบริษัทสถาปัตย์ก็คือชั้นล่างเนี่ยอันนี้อยู่แถว3ย่านครับซึ่งปัจจุบันนี่คือ3ย่านมิทาวมิทาวว้ายนี่เป็นส่วนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นอะเฮ้ยหรือมันจำไม่ได้แล้ววะไม่เป็นไรมันนานครับไม่รู้มันกินแอร์เรียนนี้ไปหรือเปล่าได้แต่พี่อะอยู่ที่ตึกนั้นไปเช่าอยู่ชั้น2เพราะว่าไม่มีเงินที่จะเช่าทั้งก้อนผีขยี้ยวไม่มีนะห้องน้ำอยู่โน่นอะไรเสียงอะไรเสียงประตูเปิดไม่มีอ๋อมีหลอกเสียงประตูเปิดด้วยหรอไม่เสียงประตูเปิดอะไรอะไรอ่ะผีแว่นผีแว่นโผล่มาก็คือถึงไหนแล้ววะอ๋อถึงเลยไปเช่าก็คือเราชั้นอยู่ด้านบนด้านล่างเนี่ยเขาเป็นร้านถ่ายรูปถ่ายรูปที่แบบว่าเป็นเหมือนมีตากล้องฟรีแลนซ์ก็จะมาถ่ายแล้วเขาเป็นคนรับงานแบบถ่ายแบบงานซกมาถ่ายรูปติดบัตรรูปแบบไปออกรับเด็กจบรับปริญญานั่นนี่งานต่างๆก็จะมีฟรีแลนซ์มาแล้วก็ตัวเจ้าของเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รับงานให้อ่ะฟรีแลนซ์ก็จะเข้ามาเยอะมีคนมาเวียนเข้าออกเยอะพี่อยู่ข้างบนจะเป็นพื้นไม้ที่แบบว่าไม้เหมือนบ้านเก่าอ่ะบันไดก็เป็นบันไดไม้ใต้บันไดก็จะเป็นห้องน้ำไม่รู้เล่าเรื่องไหนดีมีสองเรื่องอ่ะมันซ้อนอยู่ในนี้คือเล่ามงไปหมดแล้วว่ะมันอาจจะคอนทินิวกันใช่กำลังคิดอยู่ถ้าเล่าตรงห้องน้ำต่อไปอ่ะมันจะตลกก่อนแล้วไปค่อยน่ากลัวหรือจะเอาน่ากลัวเลยไม่มีตลกเอาน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยนะเอาน่ากลัวเลยนะก็คือมันเป็นไม้ด้วยความเป็นไม้เนี่ยคือข้างล่างเนี่ยเวลามันจะเลิกงานไปก่อนพี่จะอยู่ทำงานถาปัดถึงแบบ2-4มึงกลัวเหรอแต่พี่แล้วหมอไม่มีใครเบรกพี่เลยไม่มีเบรกมึงยิ้มอ่ะเดี๋ยวไปตรงจบเลยแล้วกันอย่าพี่ก็ไม่เล่าจบก็คือทำมาถึงดึกดึกถึงดึกดึกดึกตลอดนั่นแหละเออมาพี่แล้วไอคนข้างล่างเนี่ยมันก็จะปิดแบบสตูดิโอถ่ายรูปมันเนี่ยประมาณสัก2-3 ทุ่มไหมปิดแล้วซึ่งไม่มีใครเข้ามาแต่ตอนกลางคืนน่ะมันจะมีเสียงบ่อย
เสียงเคาะประตูจริงๆอันนี้พูดจริงๆมึงจะยิ้มใส่กูสิผมไม่ได้ยิ้มเดี๋ยวกูให้กล้องรีเพย์มึงทำอย่างเงี้ยมึงทำอย่างเงี้ยมึงยิ้มมากคือไม่น่ากลัวแล้วอ่ะไม่ต้องมองหน้าพี่หวิงก็ได้กูหลับตาเล่าดีกว่าดีๆคือตอนมันจะมีเสียงเคาะประตูดังโอ๊ตเกิดพี่สู้เสียงด้วยอุ้ยเนี่ยดังกว่านี้อันนี้ด้วยกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวใหม่บางครั้งก็สองเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนทั้งคืนไปทุกคืนไม่ใช่ทั้งคืนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาอย่างนั้นเดี๋ยวนะทำนองมาแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคืนเราก็ทำงานแล้วก็ได้ยินเสียงนี้หรือบางทีก็มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กคือเหมือนลูกบิดมันอย่างเงี้ยใช่จะเปิดใช่ไหมใช่มันเป็นบันไดเงี้ยลงมาแล้วมีประตูเลยซึ่งมันต้องไม่มีคนแล้วมันไม่มีคนเลยเขาก็แบบว่าไอ้เพื่อนพี่มันก็บอกว่าเชื่อไม่จริงหรอกไม่มีหรอกส่วนกลัวกลัวความมืดเราคิดว่าเป็นคนหรือเปล่าเราคิดว่าเป็นผีกูคิดว่าเป็นผีเลยอ่ะตอนนั้นกูยังไม่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากนักกูกลัวจริงจริงยังไม่เชื่อป่ะตอนนั้นไม่เชื่อเลยไม่เชื่อมากนะไม่เชื่อมากนะตอนไหนวิทยาศาสตร์เชื่อตอนประถมเชื่อตอนประถมเสร็จแล้วเทอร์นิ่งพอยต์ไปอยู่ตรงที่ม้าดึงม้าห่มเรื่องดึงม้าห่มดึงม้าห่มทำให้เรากลับมาเชื่อเรื่องผีขังจนกลับมาอายุ27แล้วก็เลยกลัวสับสนว่าจริงหรือไม่จริงใจนึงก็คิดว่าผีบิดจำใจแบบเปิดประตูขึ้นมาแล้วใจนึงก็ผีนั่นแหละพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าผีผีว่าถ้าไม่ใช่ผีนะคะอันนี้คือนี่คือเรื่องที่บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วพิสูจน์ไปได้มันไม่มีใครนี่ประตูก็ปิดนี่แล้วเพื่อนพี่แม่ก็บอกว่าเฮียกูลงมันนั้นไม่กลัวมันลงไปดูแล้วมันบอกไม่มีคนเลยแล้วก็ปิดสักพักนึงก็มีเสียงบิดอีกอ่ะบิดเคาะอีกอ่ะบิดไอ้ลูกบิดแล้วก็แก๊กแก๊กแล้วคือดูก็คือไอ้เหี้ยมันเสียงตรงนี้แหละมันเป็นด้านอื่นมันไม่น่าจะมีเสียงที่มันแบบมาได้แล้วแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมาเยี่ยมไลน์นี่มันมาเยี่ยมแม่งบอกว่าเหี้ยออฟฟิศมึงแม่งใครอยู่ข้างล่างวะจริงแล้วมันพูดแล้วมันก็แบบกูเหี้ยไม่มีใครนะบอกเหี้ยมีไอ้เหี้ยไม่มีคือเถียงกันอยู่อะแล้วมันลงไปดูไม่มีวันนั้นเผอิญว่าเนี่ยมันมาตอนมืดแล้วมันก็เห็นไอ้คนนี้ไม่เป็นตอนนี้เป็นพุ่มกับมันเห็นแต่มันไม่รู้ใครอ่ะกำกับละครหรือกำกับละครไปพุ่มกับอ๋อโอเคนึกว่าจริงนี่หลายตำรวจเจ้าผู้หญิงของเราจะเรียกเราเรื่องอะไรคะบางละซอย9โอ้โหเรื่องจริงนะเนี่ยนี่เบสออนทูสตอรี่ของจริงเลยแล้วนั่นแหละมันก็บอกว่ามันเห็นก็แค่นั้นอะเห็นอะไรยันผีไงมันรู้ว่ามันเห็นใครไม่รู้ว่าเป็นร่างอ่ะเป็นร่างเพราะว่าแบบเห็นอ่ะคือเป็นร่างเป็นร่างคนเป็นผู้ชายเดินวนชายด้วยไม่เดินเหมือนนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่อยู่เหตุการณ์พี่บอกพี่เข้ามาไม่มีใครมันบอกมีก็เลยลงไปดูมันไม่มีครับแล้วก็ตอนนี้พิสูจน์ไม่ได้ตอนก็ย้ายออกมาแต่คิดว่าน่าจะเนี่ยเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ได้จบแล้วจบแล้วมึงยังจบสั้นกว่ากูต้องเยอะไม่ใช่ยังไม่มีจังหวะขนลุกเลยมีแล้วไม่มีใครมีตัวใดแล้วรายการเขาจะใช้ได้หรอรายการตัดตึงตึ้งขึ้นมาได้ไหมจังหวะที่พี่หยุดอ่ะนี่ไงก็จัมป์สแกร์ไปเลยที่คนอื่นเขาไม่ชอบกันอ่ะปุ๊บทำเลยเออนี่ไม่ใช่ช่องกูไงมึงตัดกูไปทำแล้วคนดูชอบด่ากันนะเอาไหมเอาไหมจริงๆมีขนลุกเว้ยแต่ว่าพี่ตัดเรื่องที่จะไม่เล่าใต้ห้องน้ำอ่ะว้ายเล่าแล้วมันจะขนลุกกว่านาเล่าเลยพี่เล่าเลยมันจะมีรอยตรงฝาชักโครกตลอดเลยอ่ะมันมีคนไปขี้ขนลุกจริงอันนี้ตอนขี้ขนลุกด้วยคนมันจะลุกก่อนขี้เห็นรอยยังไงนะรอยเท้ารอยเท้าอ่ะเก้าอี้เป็นส้วมนั่งส้วมอย่างเงี้ยส้วมไปยืนอ่ะคือกูไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมมึงต้องไปยืนบนนั้นเขาให้นั่งมึงต้องไปยืนอย่างนี้ทำไมมันมีรอยเท้ารองเท้าอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อเช็ดแล้วเตือนกันแล้วก็ยังมีมันเป็นดูมันมีอะไรขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ชี้เหรอเรื่องนี้ก็พิสูจน์ยากไม่ที่มันถือว่ามันคือเห็นรอยเท้าแต่ว่ามันไม่ใช่คนในตรงนั้นทำใช่ใช่ไหมเป็นรอยเท้าที่เกิดขึ้นใช่จากอันนี้พิสูจน์ไม่ได้อันนี้พิสูจน์ได้แล้วตอนถังอ้าวก็อันนี้คือเรื่องที่พิสูจน์แล้วก็เป็นคนในร้านนั่นแหละมันคือเป็นนั่งขี้ก็มันบอกว่าไอ้ร้านนั่นแหละที่กลัวขาเป็นสกปรกใช่มันบอกว่าที่บ้านผมเป็นส้วมนั่งยองครับเป็นส้วมซึมส้วมซึมก็เลยไม่ถนัดส้วมแบบนี้ก็เลยต้องขึ้นไปยืนบนนั้น
ขนลุกก็เลยเป็นใช่แล้วนี่เป็นเรื่องของการขนลุกเลยไม่อยากเล่าไงมันทำให้ไม่น่ากลัวจริงๆมันเกรงไปหมดเลยเครียดไปหมดเลยชื่อเรื่องว่าอะไรนะผีนั่งยองผีนั่งยองไม่ยินเรื่องอะไรวะเนี่ยอะไรนะมาห้องถ่ายรูปห้องถ่ายรูปไหนห้องถ่ายรูปถ่ายรูปบ้านมานี่พูดเรื่องถ่ายรูปยังไงผีถ่ายรูปไหนอ่ะที่วาดไปทั้งหมดคือแบบชัตเตอร์เลยบ้านหรือมีแบบเสียงฟิล์มคือมันไม่เม้นเกี่ยวกับการถ่ายรูปตรงไหนเลยอ่ะมันชื่อเรื่องไงก็นี่มันร้านถ่ายรูปว่ะร้านถ่ายรูปข้างล่างอ่ะแต่ผีไม่ได้ถ่ายรูปนี่ผีในร้านถ่ายรูปผีในร้านเออเรื่องตลกจบไปละไม่ใช่เรื่องตลกตัวเนี้ยเรื่องผีปลดจิตวิญญาณคือผีไม่ต้องจริงถูกปะล่ะไม่หรือว่าไม่ต้องแบบว่าเล่าให้แบบน่ากลัวจริงๆถูกไหมไม่ไม่อันนี้เราเอางี้ก่อนเมื่อกี้พี่เหว่งเล่าไป2เรื่องละแต่พี่เต๋อเหมือนนึกได้อีกหนึ่งเรื่องได้เออแล้วเดี๋ยวให้วนกลับมาพี่เหว่งอีกหนึ่งเรื่องใช่เรื่องไรเลยเออแล้วมาอ่ะเราเรื่องนี้อาจจะทายง่ายเพราะว่าพี่เหว่งก็จะรู้เรื่องเหมือนกันเชี่ยอย่าบอกนะเชื่อว่าแค่พูดก็กลัวแล้วพอได้แล้วมึงทำไมชื่อมึงเสียงสร้างเสียงฮือฮาจังเลยวะอันนี้พอได้แล้วพอได้แล้วก็ยังดูของกูมันแบบเล่าเสร็จปุ๊บอะไอ้นี่มึงอยากจะพูดอะพี่พอได้แล้วกูรู้อย่างแล้วพี่เป็นอย่างเงี้ยหมาบอกแม่บอกเราก็ไม่เชื่อไงว่าหมาจะพูดได้แม่บอกไม่ใช่บอกหมาแม่มามากับผีผีในร้านถ่ายรูปในร้านถ่ายรูปนี่ก็เป็นตลอดที่วงอ่ะมาชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะพอได้แล้วครับพอได้แล้วคือก่อนที่จะมาทำเทพลีลาเราก็เคยอยู่ในออฟฟิศทำภาพยนตร์แอนิเมชันทำกับพี่เวนเนี่ยแล้วออฟฟิศเนี้ยมีคนเจอเยอะแต่ว่าเขาบอกกันว่าวิญญาณที่อยู่ในออฟฟิศเนี้ยจะเป็นห่วงพนักงานที่อยู่ข้างในไม่อยากให้ทำงานดึกมันก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะเช่นที่ออฟฟิศจะมียามที่เขาดูแลตอนกลางคืนเขาก็จะเห็นมองเข้าไปมันจะเป็นโฮมออฟฟิศถ้ามองจากตรงยามเข้าไปเราก็จะด้วยความที่ประตูเป็นกระจกก็จะเห็นมันก็จะมีคนยืนอยู่เดินอยู่ในออฟฟิศตลอดบางคนอย่างตัวพี่เองก็เคยนอนที่ออฟฟิศทำงานดึกไอ้สวิชมันปิดเองอะเหมือนเราไม่ยอมนอนเราเหมือนเล่นมือถือแล้วสวิชมันดับเหมือนเขาอยากให้เรานอนซึ่งก็มาถามพี่เวนเหมือนกันพอเขาเรียนหับปัดว่าเป็นไปได้ไหมที่สวิชมันแปะได้มันแปะได้ซึ่งพี่เวนบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วก็มีอยู่ทีนึงน้องเขามีน้องยิ้มอะไรอย่ามองก็มันมองกูแล้วมันยิ้มอะไอ้ใหม่มันยิ้มใหม่อะอุ้ยไม่แต่ไอพี่สั่งสวิตช์นี้มันแปะไม่ได้จริงเพราะว่ามันสวิตช์ที่ค่อนข้างแบบมันใหม่อ่ะเคยไหมนะสวิตช์ที่มันต้องใช้แรงประมาณหนึ่งกดแล้วมันจะถึงกันนั้นสวิตช์สปริงอ่ะมันไม่ใช่แบบบ้าขี่แล้วนั่นอ่ะเออมันต้องกดมันแปะไม่ได้ใช่ไหมแปะไม่ได้ก็คือแต่ว่าเราด้วยความที่เราไม่ได้กลัวผีตอนที่แบบไฟดับปึ้งแล้วก็เรื่องเล่านี้ได้ยินมานานละก็โอเคนอนเลยก็ได้นอนไปเลยคราวนี้มีอยู่วันนึงมีน้องที่เขาทำงานอยู่ดึกตีสองตีสามแล้วเขาก็เริ่มได้ยินเสียงเก้าอี้เลื่อนเองจากชั้นล่างเขาอยู่ชั้นสองเก้าอี้มันเลื่อนคืดขาดคืดขาดในออฟฟิศจะเป็นที่รู้กันว่าถ้าเกิดมีเหตุแบบเนี้ยแปลว่าเขาอยากให้เรากลับบ้านทีนี้เขาก็ไม่กลับเพราะงานมันรีบงานมันเร่งกลับไม่ได้ก็นั่งทำไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆก็มีเสียงกระซิบบอกว่าพอได้แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็เลยกลัวละคราวนี้เลยตัดสินใจปิดคอมชัตดาวน์คอมแล้วก็ออกจากออฟฟิศลงไปชั้นล่างคราวนี้พอเดินไปถึงหน้าประตูลืมของลืมของอยู่ชั้นบนก็เลยจะวิ่งกลับไปคราวนี้พอเดินไปถึงมันจะเป็นบันไดโฮมออฟฟิศใช่ไหมที่แบบเดินปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็เดินไปถึงกึ่งนึงชานพักชานพักเดินไปถึงชานพักแล้วกำลังขึ้นไปชั้นหนึ่งหันไปปุ๊บไอ้เก้าอี้ออฟฟิศอะเก้าอี้ออฟฟิศที่เราใช้นั่งกันมันขวางทางขึ้นอยู่คือแบบเป็นเก้าอี้อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเก้าอี้แบบหล่อเลื่อนใช่เก้าอี้หล่อเลื่อนก็คือมันตั้งอยู่ตรงนั้นซึ่งออฟฟิศมันไม่มีใครแล้วจบครับอะไรแบบนี้ความที่เราเรียนอยู่ที่สถาบันก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันเรียนที่ไหน
สถาบันกันตนาว้าวอุ้ยแบบอยากให้คนกลับบ้านเหรอไม่อยากให้เหนื่อยมันเป็นฟิลแบบไม่อยากทำงานในห้องในห้องสเก็ตภาพอะพี่มันจะมีหุ่นตัวนึงที่เป็นหุ่นเดวิดอะมีแขนขาอะเป็นหุ่นเดวิดตัวสูงเนาะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบว่าภาพที่ให้เด็กแอนิเมชันเข้ามาสเก็ตเงาสเก็ตอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะเป็นหุ่นตัวเดียวที่เด็กแอนิเมชันอะก็จะหลักมากจะเอาผ้ามาแต่งบ้างเอาผมมาใส่บ้างอะไรมาใส่บ้างอะไรเงี้ยแล้วช่วงตอนคืนอะบางทีอะมีอยู่ช่วงนึงที่โอเคอะก่อนกลับเราอะหันหุ่นตรงแล้วตรงหน้ากระดานหันเข้ากระดานหน้าขอบหันเข้าโต๊ะนักเรียนอะไรเงี้ยเราก็ไปคือสถาบันนี้เวลาถ้าออกพร้อมกันคือออกหมดเลยไม่มีใครอยู่ในสถาบันเลยไม่มียาไม่มีใครที่อยู่ในนั้นเลยใช่ปะแต่พอเช้ากลับมาอีกทีนึงอะหุ่นเนี่ยมันมักจะหันไปทิศนึงอะไรแบบเนี้ยคือฟีลแบบนั้นอ๋อรอคุณตื่นเช้าอ๋อโอเคโอ้ยก็สงสัยนานเฮ้ยต้องทายก่อนว่านี้จริงหรือไม่จริงไม่ใช่ตาพี่แล้วเฮ้ยอันนี้สยองขวัญเลยเล่าดีเรื่องพี่สองเรื่องแรกถือว่าฟาวไม่ใช่เล่าแล้วไม่ได้อินแต่ว่าก็เป็นเรื่องจริงหรือหลอกก็ไม่รู้เออก็ลองให้พวกมึงทายแต่เรื่องที่จะเล่าเรื่องนี้ไม่ต้องทายแล้วกันไม่ต้องทายต้องทายต้องทายอีกเหรอทายอีกเรื่องนี้ถ้าเล่าไปคนรู้เยอะคนอาจจะรู้เยอะเรนนี่คุยกับยายทวดอุ้ยไม่อันนี้เนี่ยมีวิดีโอยืนยันจะเล่นเกมยังไงวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาเรื่องใหม่เอาเรื่องบนคานมีวิดีโอยืนยันด้วยจะมีวิดีโอนะดูไม่ก็ถือว่าเป็นเอาไว้เอาไว้เป็นอินเครดิตดีไหมเออขึ้นอินเครดิตเดี๋ยวให้น้องไปถามตุ๊กแล้วส่งมาให้เป็นเอ็นเครดิตให้ขึ้นเป็นเอ็นเครดิตเป็นวีดีโอชื่อเรื่องว่าลินนี่คุยกับยายทวดก็ตอนนั้นไอ้เชี่ยนี่หัวเราะอีกแล้วตั้งชื่อเรื่องแบบซื่อๆเจ้าผีเนี่ยแหละตรงๆตรงไม่มีอะไรไม่มีอะไรว่ามันอ้าใหม่หนูคุยกับใครอ่ะอ๋ออะไรอย่างเงี้ยขนาดเรื่องของลูกกูยังขนลุกเลยเรื่องที่เรื่องคือหนูลองดูไม่เอาใหม่ลองแบบเล่าพูดชื่อเรื่องแบบขนลุกเลยลองดูลองเรนนี่คุยกับยายที่มันแบบพันแล้วก็เออก็น่าดีมันดูเหมือนจะต่อด้วยภาษาของเรนนี่ด้วยอ่ะเรื่องว่าขอจริงชื่ออ่ะหนูคุยกับใครไม่ได้แล้วว่ะได้ยังจบเลยเอ็นเครดิตก็คือปล่อยเสียงลมๆนิดนึงความจริงอ่ะผมเล่นเด็กปล่อยเสียงลมๆนิดนึงเดี๋ยวค่อยทำใครมองใครลูกมึงทำให้หน่อยมึงตั้งชื่อมึงเลือกให้หน่อยเรื่องของพี่ที่เล่าต่อไปก็คือเรื่องผีผมแดงมาก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นตอนเรนนี่ขวบหนึ่งตอนนั้นอ่ะยายก็คือแม่ของตุ๊กอยู่กับจำไม่ได้ว่าอยู่ใครนะแล้วก็เล่นเอาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปเล่นอยู่กับเรนนี่ถ่ายคุยเหมือนแบบเขาจะถ่ายเล่นกันบ่อยๆเหมือนพัฒนาการเด็กอะไรแยกเล่นกันเรนนี่ก็คุยกับยายซึ่งมีกันอยู่หน้าไม่ที่หลายคนอ่ะสองคนมั้งเรนนี่อยู่ตรงนี้ว่าถ่ายเล่าความสัมพันธ์เรนนี่กับยายทวดก่อนยังไม่เล่าพี่ใช่เล่าก่อนจะดีโอเคแล้วดีทําเรนนี่เอาใหม่กลัวไม่น่ากลัวเอาใหม่กลัวไม่ตะกี้จะจบแล้วนะเรนนี่ไม่ตกหรอกตะกี้จะจบแล้วนะใกล้แล้วใช่มั้ยตะกี้จบแล้วนะเล่าความสัมพันธ์ของเรนนี่เนี่ยเอาใหม่นะปึ้งเรนนี่เนี่ยแว๊บตัดตรงนี้ไปอยู่ข้างต้นเลยปุ๊ชเรนนี่เนี่ยมึงจะยิ้มดิอีสัตว์ฟังเอายิ้มหมดเลยทํายิ้มเลยเรนนี่ตอนยายทวดเนี่ยอายุประมาณ90กว่าเนาะก็คือได้อยู่ทันที่เรนนี่คลอดออกมาได้เจอแป๊บๆไม่ได้แบบว่าถึงขนาดที่เรนนี่จะโตน่าจะประมาณสักเกือบขวบอะแล้วคุณยายก็เสียเสียงประตูจากไหนวะกลัวเสียงหุ่นน่ากลัวเรื่องที่กูเล่าอีกต่อเสร็จแล้วก็คือคุณยายก็เสียไปเพราะว่าเขาก็ผูกพันกันประมาณนึงไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ห้องที่ถ่ายวันนั้นนะที่แม่เนี่ยถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นห้องที่คุณยายอยู่ก่อนเสียอยู่แล้วคืออยู่หมายถึงว่าอยู่ห้องนี้เป็นประจำเป็นห้องคุณยายถ่ายอยู่ก็ถ่ายวิดีโอเล่นกันเรนนี่ก็คุยกับแม่คุยกับหมายถึงแม่คือแม่ของตุ๊กนะคุยอยู่แล้วตาเขาเหมือนแบบเขาเปลี่ยนอะสุดว่า
เราคุยกับกล้องแบบนี้แล้วเขาก็คุยอยู่แล้วเขาก็ไปมองอย่างเงี้ยมองไปองศาที่บิดขึ้นไปอะมองเลยหัวไปมองเลยแบบฝนที่เราไปด้วยสมมติพี่อันนี้เป็นคนที่เล่นที่คือกล้องไม่สมมติเป็นคนสมมติเป็นยายเป็นยายทำไมไม่ใช่ยายทวดนะเป็นยายแล้วก็เป็นเรนนี่แล้วก็คุยกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุยแล้วพี่ก็คุยอย่างนี้แล้วก็คุยอย่างนี้โอ้โหอันนี้ยายก็เลยคือถามว่ามองอะไรเรนนี่ก็เลยบอกว่ามองยายทวดแล้วเขาเริ่มยายก็เลยมีเสียงหัวเราะมาว่ายายทวดอะไรไม่มีหัวเราะแห้งหัวเราะ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 แห้งมากคือควันมันกระเจิงไปแล้วแหละแต่ว่าเราอยู่กับร้านนะแม่ก็เลยถามว่าเอ้ยยายทวดแล้วยายทวดอยู่ไหนอะเดี๋ยวนี้ก็เลยชี้อยู่นี่แล้วถามใส่ชุดสีอะไรนี่โหดนะเดี๋ยวเราหลังนะเขาจำไม่ผิดคือนี่แล้วทวดใส่ชุดสีแดงซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่มีอะไรคือกำแพงที่เลี้ยวไปเป็นห้องน้ำซึ่งคลิปนี้ก็อยู่ในออนไลน์โอเคโอเคไม่เป็นไรดูเอ็นเครดิตพวกเราไปดูกันได้เดี๋ยวใส่ไปซ้อนทูสตอรี่ไม่มันจะมีอันนี้ไหมว่าไม่พูดถึงชุดสีแดงเพราะและสีแดงแบบว่าเป็นชุดที่แบบว่าพี่ใส่ไม่ได้เจอเองไงแต่เหมือนแบบเขาเล่าต่อมาแต่ว่าไอ้วิดีโอเนี้ยมันเป็นบันทึกเหตุการณ์จริงไงคือมีวิดีโอตัวนี้อยู่ยายทวดเสียใส่ชุดสีแดงจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าที่เขาชอบจำไม่ได้แล้วก็ไปถามแต่ว่าหลังยายมีรูปยายทวดอยู่หรือเปล่าไม่มีเออไม่ได้ไหว้ตรงนั้นไม่ได้ไหว้ตรงนั้นคือโฟกัสตามันบิดไปนิดเดียวอะแล้วก็ไม่รู้ดิอันนี้พูดไม่ได้อยู่อะตอบไม่ได้แล้วบิดเข้ามาหากันด้วยนะฮะบิดทำไมอันนั้นใช่ไหมอันนั้นเคค่ะพี่น้องหอตาเล่เข้ามาอย่างนี้เหรอสีแดงหนูมองใครรู้ไอ้อาร์ตจบแล้วจบแล้วเรื่องนี้ต้องทายแล้วจริงหรือปลอมเรื่องนี้มันจะน่ากลัวถ้าเขาไม่ติดตลกค่ะไม่ตั้งใจเราตลกนะตั้งใจเราจริงใช่ไหมแต่ว่าเราเรื่องไม่ได้ฝึกมาเรื่องผีเนี่ยเล่าทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่แต่ว่ามันน่ากลัวจริงมูดแอนด์โทนมีอีกนะหลบไม่เอาแล้วลืมแล้วข้าเท่เลยข้าเท่ไม่หยิบแม่ข้าเท่ไม่หยิบแม่ข้าเท่ไม่หยิบแม่พี่เป็นนักสู้อ่ะมาเลยมาเลยเรื่องที่ห้างน่ากลัวมากเรื่องที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยลุกเลยเรื่องนี้กูเก็บไปเล่ากับที่อื่นมึงนี่เอาเขาชวนไม่มีใครเขาชวนไปรายการผีแล้วไม่ใช่เขาดูนี้แล้วก็ไม่ชวนแล้วเล่าไปให้หมดเลยโอเคต้นกล้ามึงไม่ต้องชวนกูแล้วเดี๋ยวกูทำรายการมึงเสียเอาจริงเหรอขอชื่อเรื่องนี้ครับขอชื่อเรื่องความชื่อเรื่องนะคะทุกคนใครอยู่บนคานใครอยู่บนคานใครอยู่บนคานน่ะไม่ได้จะชื่อเรื่องแต่เสียงอะมันแบบแล้วว่ามันเป็นแบบใครอยู่บนคานน่ะชื่อเรื่องมันเหมือนจะน่ากลัวแต่น้ำเสียงมันน่ารักอะอันเข้าจุดจี้ไปแล้วอะพออยู่บนคานจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะหัวเราะแล้วอะไม่ใช่เข้าจุดจี้หรอมันเอาไม่อยู่นะไม่ได้ไม่ได้จบยากรู้ยากรู้อันนี้ยากรู้นี่ตะโกนเราเรามาแล้วเราไปฟังหมดพี่วันนี้วันนั้นพี่ไม่ได้ไปค่ะครับก็ตุ๊กกับลูกๆพี่กับน้องก็คือไปห้างกันครับไปห้างกันเสร็จปุ๊บเขาก็ลงบันไดเลื่อนเรื่องนี้สั้นมากเลยค่ะลงบันไดเลื่อนแล้วก็มองไปบนโครงหลังคาที่เป็นทรัสเราบอกทรัสของห้างทรัสของห้างเป็นไงทรัสของห้างทรัสก็เป็นโครงเหล็กที่ถักกันเนี้ยใช่เป็นโครงหลังคาบนหลังคาแล้วเขาก็บอกว่าอันนั้นผู้หญิงผมยาวนั่งห้อยขาลงมาคนนั้นเป็นใครนี่ใครเป็นคนพูดวะเรื่องเนี้ยเลนนี่จีนมั้งจีนหรือเลนนี่แต่ตอนนี้เด็กอยู่เลยประมาณ3-4ขวบอะ4ขวบ5ขวบอะทำรู้ปะจีนน่าจะเป็นจีนน่าจะเป็นจีนแล้วหนูก็ไปมึงนั่งอยู่หรอมึงนี่เองกูเจอแล้วกูเจอแล้วอะไรหรอจริงๆมึงนั่งอยู่ถ้าใหม่ไปไม่น่าจะใช่ลุงคนนั้นตอนนั้นผมยาวป่ะกลางหลังกลางหลังเดี๋ยวเจอกลับไปบอกลูกก็เจอแล้วเจอตัวแล้วไม่รู้มันสั้นแบบคือลงมามีมากกว่านี้นี่ไม่ได้ที่เหมือนผมจะขนลุกทำไมแค่นี้เองถ้าพี่เล่าแค่นี้อาจจะเป็นช่างซ่อมอะไรอยู่ก็ได้นะเออจริงแต่เขาแกว่งขานะไม่ช่างก็สามารถแกว่งขาได้เขาเมื่อยหรืออะไรเงี้ยหัวเขาห้อยลงมานะ
ไอ้เก่าก็เก่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้อ่ะไม่ต้องเล่าหรอกพี่จะพี่รู้พี่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไปเรื่องเล่าต่อกันมาไม่ต่อนะต่อเดียวเองคือครอบครัวกลับมาบ้านแล้วเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังตอนแรกผมฟังกูเฮ้ยคือมีวิดีโอด้วยจำได้ผมได้ยินแล้วผมมีวิดีโออีกวิดีโอแต่ว่าวิดีโออ่ะถ่ายเล่นกันแล้วมันไม่ได้ถ่ายไปถึงข้างบนเออแต่ไม่มีบทสนทนาตรงนั้นแต่ว่าเขาเปิดดูว่าตรงนี้ว่าแต่มีจริงแต่เห็นว่ามีมีวิดีโอด้วยหรอมีจะดูเลือกวิดีโอที่คือขายไปเครดิต2คลิปแล้วนี่ตอนที่เป็นแต่ยังเดือดม้าอยู่อ่ะเขามีวิดีโอนะที่ดึงผ้าห่มกันนะนะไว้ดึงผ้าห่มใครถ่ายอ่ะนี่อะมาถ่ายอ่ะกี้คนจับนี่เจอแล้วห้องใหญ่เหมือนกันเนาะก็เป็น6เรื่องสยองจากพี่ที่มีเมื่อกี้เล่าไป6เรื่องเลยเหรอก็4เรื่องแล้วบอกของพี่เวงสองนะไม่เห็นตัวไหนเป็นเรื่องเลยเรื่องสั้นเป็นเรื่องสั้นเป็นประโยคหกประโยคที่เราฟังประโยคไหนแต่เล่าดีนะเรื่องนี้เกือบแล้วนะดีเบรกไว้ให้เล่าความสัมพันธ์หน่อยจริงจริงจริงเนาะไม่ซ้อมมาดิอู้ไม่ซ้อมเรื่องแรกนานไปหน่อยงั้นเรามาทายกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องไหนเรื่องจริงหรือหลอกทำด้วยจริงหรือหลอกเริ่มจากหนูแล้วกันเรื่องใหญ่ชั่วคือเรื่องจริงนอกนั้นหลอกหมดค่ะเฮ้ยมีเรื่องของพี่เรื่องเบาๆมีคนแอบฟังอันนี้นะคือว่าอันนี้เชื่อสองเรื่องเลยยายทวนกับมีคนแอบฟังเอาเรื่องออฟฟิศไม่เชื่ออันนี้เรื่องแอบฟังนี่เรื่องแต่งนะออฟฟิศเอาลืมไปแล้วเอาไม่ออฟฟิศหนูเคยเห็นพอได้แล้วอะพอได้แล้วเออหรอเมื่อกี้มันมีเรื่องแอบฟังไหมแต่พอได้แล้วใช่ฟังไหมฮะไม่เป็นครับหนูฟังแล้วฟังเราอยู่แล้วเขาฟังเราอยู่ครับใช่ใช่เชื่อผีเรื่องแอบฟังอยู่แอบทวัดกับแอบฟังอยู่เชื่อสองอันสองอันครับทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงหนูเชื่อทั้งที่ทุกคนเลยจริงจริงมันดูไม่มันดูจริงอ่ะเจอจริงจริงอ่ะจริงจริงนะพี่ยาไม่กับพี่เหว่งพี่เหว่งคนแบบซื่อๆพี่เหว่งเป็นคนที่แบบดูรู้เลยว่าคนเฟซไม่เป็นหรอแล้วเราก็จะเล่าแค่ตรงนั้นอ่ะเพราะเหตุการณ์เจอแค่ตรงนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องบิวเชี่ยต้องโตแหละใช่ไหมเราว่าโค้ดไม่อยู่วังสติแล้วพี่เต้ยคือเป็นเรื่องจริงถูกไหมเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเล่าไม่ดีเองเออมันจะเป็นคนแบบระดับเรื่องบิวคนในเต้ยไม่เป็นตัวว่าคือจริงนะมึงแต่ก็จบจะเล่าออกมาสื่อสารมายังให้คนกลัวอะไรอย่างเงี้ยเอออาพี่ใหม่พ่อพี่เต้ยไม่มีอะไรจริงเลยทำไมอ่ะตัวไม่จริงมันเนี่ยทำไมอ่ะเพราะมันดูสิตัวเป็นเรื่องเชียมันผีมันไม่พูดชัดขนาดนั้นเขาก็เซ็ตไปอืมเออเริ่มจริงละไม่เชื่อผลงานเหมือนกันดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าการเล่าทั้งสองเรื่องมันคล้ายกันเพราะมันจับคนมากระซิบเหรอใช่เชื่อเรื่องเดียวเรื่องไหนนี่ที่เหลือก็คงหมดเลยเหรอเรื่องไหนนี่อันไหนคนข้ามอันนี้เล่นเสียงทำไมใครนั่งคุณคานงานใครตั้งคุณคานงานงุ้ยใครเอ็มวงคากาพ่อเรื่องใหญ่ทั่วน่ะคิดว่าจริงแต่เรื่องอื่นคิดว่าไม่น่าใช่คอมพิวเตอร์นี่ไม่ใช่หมดเลยคอยเจ้ไม่เชื่อเรื่องเดียวไอ้คนที่อยู่ใต้ร้านถ่ายรูปอ่ะผีในร้านถ่ายรูปอ่ะเออไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอันนั้นคือเรื่องจริงคนขี้เขาบอกมีที่เจอกันในใต้เราถ่ายรูปไงไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อเอ้ยชักโครกเชื่อมั้ยเชื่อเราเชื่อที่ไอ้รอยเหยียบใช่เหยียบอ่ะมาให้แขกรับเชิญเขาเฉลยดีกว่าค่ะว่าเรื่องไหนเรื่องจริงหรือหลอกอ่ะเดี๋ยวจําอ่ะเริ่มจากเรื่องเรื่องที่เราก่อนเรื่องแรกไล่ไปเลยใช่มั้ยค่ะไล่ไปเรื่องแรกคือเรื่องชื่อเรื่องอะไรนะใครแอบฟังกูวะไม่ใช่ไม่แอบฟังฟังเราอยู่เออแอบฟังเราอยู่ก็แอบฟังเราอยู่คือเรื่องจริงครับว้ายลูกเออถูกจริงจริงแต่ว่าเพื่อนเล่ามาเป็นเพื่อนของแฟนนี่แหละเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อคืนเลยที่เจอใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องจริงคือเขาเห็นเขาเป็นคนเห็นอยู่แล้วเขามีเซนส์อะไรอย่างนี้แล้วโหชัดมากเลยนะก็มาถึงคุยกันไงก็กระซิบกันไม่เขาแปลความหมายมาแล้วไงทั้งตอนแรกเขาอาจจะได้ยินแบบอื่นไงแบบอาชาสรุปว่าไม่
พอแปลมันก็เลยคือตอนเล่าเนื้อความตอนที่กระซิบเขารู้เราด้วยว่ามาเอาชีวิตเสร็จแล้วเงียบไปเราก็มาบอกว่าเขาระวังไว้ฟังเราอยู่มาแอบฟังเราอยู่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังปกติดีปกติดีปกติดีโอเคคือเจอจนชินอ่ะเจอจนชินใช่มาเรื่องต่อไปเรื่องอะไรนะคะพี่เวงแม่บอกแม่บอกแม่บอกม้าบอกม้าบอกเรื่องจริงเรื่องจริงแต่เล่าไม่ดีฝังใจมากเลยอ่ะดูฝังใจมากเลยเราไม่ดีเราไม่ดีจริงรู้สึกแต่บิวไม่ดีเออจริงตอนในทุกในทุกเรื่องก็เรื่องมาบอกดีที่สุดไม่ใช่ชีวิตจริงต้องเล่าแบบว่าผ้าห่มแบบเริ่มหล่นลงไปตอนนี้แม่เริ่มหนาวขึ้นแม่เริ่มหนาวขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้เนี่ยจะลองเล่าให้ฟังอีกทีมันเป็นโมเมนต์ตอนนั้นที่เขาจำได้มันสั่นอ่ะคือแบบรู้สึกเย็นแต่ก็ไม่รู้มาก็ไม่รู้ว่าแบบว่าทำไมมาถึงเย็นขึ้นแต่พอมาดูเอ้าผ้าห่มไปกองนั่นแล้วม้าพยายามดึงก็ดึงกลับอะไรเงี้ยไม่ได้5นาทีอย่างเงี้ยใช่ถ้าแบบตอนเล่าเนี้ยทำไม่พอตอนเจอแล้วกดนาฬิกาเลยหรอฮะเรื่องอะไรนะเอียบอกว่าดึงหักกันดึงอยู่ประมาณ5นาทีไม่คือพอโดนอันนี้มันเพิ่งแต่งเมื่อกี้คนนี้เลยเหรอมันเพิ่งเติมกดแต่5นาทีให้เวลา5นาทีแต่อันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเล่าไม่ดีรู้สึกจริงอ่ะต่อไปคันเลข3เรื่องไหนอีกอ่ะพี่เบิร์ดชื่อเรื่องอะไรนะเพื่อจะเป็นพี่ได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วเนี่ยคือเรื่องจริงครับหุยหรอผีกระซิบทุกอันเลยแล้วไม่แล้วปัญหาเนี่ยมันเมื่อกี้มันหมดแล้วเว้ยอันนี้ไม่ได้เจอแค่ไฟที่มันปิดใช่แต่อันนี้คือเอาเล่าให้ฟังเพราะเจอหลายคนแล้วนี่คือหนึ่งในเรื่องที่เรารู้สึกฟังน้องพูดแล้วแบบขนลุกก็คือน่ากลัวจริงตอนกลับมาแล้วก็อีกมันโอ้ยมันไม่ขวางคือแบบเตือนดุมากเลยอ่ะแต่ว่าใส่เรื่องกระซิบเข้าไปกระซิบไม่มีอ๋อนี่ไงเขาเลยไม่เชื่อตรงนี้แล้วว่าจะไปกระซิบทุกอย่างไอ้คำว่าพอได้แล้วไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าที่เหลือเรื่องจริงปิดไฟเรื่องเก้าอี้ความจริงที่ยามเห็นคือข้อหน้าแปะกระจกนี้เลยทุกวันอะไรนะคือสมมติว่าเขามองเข้าไปแล้วเห็นประตูเป็นกระจกใช่ป่ะคือเอาหน้าแปะกระจกอยู่เนี่ยอันนี้น่ากลัวมากแล้วเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนะพี่ได้เป็นทำไมอ่ะก็ยังจำเรื่องกูไม่ได้คือเวลามองจากข้างนอกเข้าไปอ่ะมันจะเป็นมันเป็นประตูเป็นอะไรแบบนั้นไม่ใช่ประตูบานเลื่อนที่เวลามันต้องแบบเป็นแต่เป็นกระจกลูกฟ้ากระจกไม่คือพอเวลากลางคืนมามันมืดมันต้องอย่างเงี้ยข้างในอ่ะจะเปิดไฟมันจะท้อนใช่เออจะท้อนแล้วก็คือแบบหน้าแปลกก็มีมันแปลกนะที่นี่มีคนเจอบ่อยแล้วเล่าจริงพี่ก็แบบว่าได้ยินน้องพูดบ่อยใช่ป่ะแล้วก็เสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เชื่อน้องมากนะอันนี้เป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้อีกแล้ววันนั้นแม่งไปออกแบบบ้านอยู่แล้วไอ้ประตูรั้วแม่งปิดอยู่ใช่ป่ะที่เดียวกันเรื่องที่เดียวกันเนี่ยแล้วผู้รับเหมาแม่งไปเว้ยแม่งเข้าบ้านไม่ได้แม่งก็แบบว่ามาหาพี่ทีหลังแล้วบอกว่าพี่ผมบอกคนข้างในไม่มีใครมาเปิดเลยเขาเนี่ยอยู่ข้างในบอกข้างในยี่อะไรวันที่มันเสาร์อาทิตย์ปิดก็คือเขาเจอคนเดินข้างในเดินอยู่ข้างในอย่างเงี้ยคือนี่ออฟฟิศนี่อยู่แถวไหนครับพหลเฮ้ยเขายังเปิดทำงานอยู่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวรถพหลไงพหลใหญ่โตเออพหลยังใหญ่กี่ซอยไหนก็ไม่รู้แต่ไม่บอกไงจะบอกแล้วบอกแค่นี้ไงละแวกไปบอกก็แต่อย่าไปบอกใครนะอย่าไปแค่นี้นะรู้กันแค่นี้นะเขาเปิดทำการอยู่ที่ไหนเขาย้ายออฟฟิศถ่ายอยู่ใช่ป่ะเชียร์ไหมไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องบอกแค่นี้ไปอยู่แล้วแค่นี้อยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลมากอยากบอกแล้วก็จะพยายามบอกอยากบอกให้รู้โอเคข้ามไปจริงยอดวีออฟฟิศมาเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องอะไรนะยายทวดปะยายทวดเอ้ยไม่ใช่ยายทวดนะผีถ่ายรูปเลยโอ้เรื่องนี้น่ากลัวเหมือนกันเรื่องร้านถ่ายรูปที่มีผีใช่ไหมเออแต่เรื่องจริงนะอ้าวเหรอเออแต่เราไม่คิดถึงมึงไม่เชื่อเลยเหรอไปเจอผียังไงนะลืมหมดแล้วเนี่ยเรื่องถ่ายรูปเสียงไงที่มันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะมึงไม่ได้เจอแค่เสียงเองเนี่ยหรอเสียงจะกิ๊กกุ๊กกิ๊กคือเราเขาเล่าใครแบบเขาเล่าใครแบบเลยไงแต่เขาไม่เล่าแบบมีการบรรยากาศตอนนั้นให้คนแบบเริ่มจินตนาการใช่เราตอนบนรถมาสอนด้วยนะเวลาเราเรื่องผีนะเติร์ดเขาบอกไงเรื่องสั้นหรอบอกไอ้ที่แบบผมสั้นใช่ไหมเวลาเราเรื่องถึงเติร์ดมึงต้องปูเมื่อกี้ก่อนลงเลยก่อนมีลูกครูเขาบอกมึงต้องเล่าว่าเพื่อนของแฟนมึงเนี่ยเขาเป็นใครประวัติเป็นอย่างไรต้องปูมาก่อนหนูนั่งนี่กูตื่นเต้นกูลืมเล่าเลย
ไอ้เหี้ยว่าจะปูแม่งออกจากรูก่อนแม่งเอ้ยไอ้สองเรื่องสุดท้ายสองเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้จริงเรื่องไม่โกหกทั้งเรื่องเลยแต่ว่าเห็นพี่อยู่ก็เจอเออนั่นก็เรื่องจริงก็เจอจริงห้างไหนห้างนั้นก็อยู่แถวลาดพร้าวจบจบไปแบบแรกเป็นห้างแถวลาดพร้าวเหรอไม่ไม่ใช่ลาดพร้าวแต่ว่าที่นึงพี่จำไม่ได้ว่าตุ๊กไปตรงไหนอ่ะผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้แต่ว่าตอนเขาเล่าให้ฟังครั้งแรกขนลุกเลยอันนี้เพิ่งเจอน่าจะตัดดีเทลอะไรออกไปหมดแล้วจำไม่ได้อะไรเลยเนี่ยไม่ได้ไม่เรื่องมันยาวประมาณนั้นนี่แต่พี่วินตัดจอมนี้กับจอมนี้ชนกันจริง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 พี่ไม่ได้เจอเองไงจริงพี่มีเยอะนะเป็นสิบสิบเรื่องเลยแล้วต่อที่ไม่แล้วแล้วที่เจอแต่เองแต่เป็นเรื่องจริงหมดเลยแล้วเจอตัวเองก็มีแต่ว่าเรื่องที่จะไม่เล่าเพราะว่ากลัวเล่าไม่ถึงขอไปฝึกก่อนได้มีรายการทีเยอะแยะขอฝึกก่อนเดี๋ยวไว้เข้ามาเล่าใหม่ได้มีเรื่องเยอะจริงตัวเองด้วยมีแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันถ้ากันไม่ลงเทปนี้ได้ไหมวะกวายเขาอะไม่เรื่องไม่ไม่ไม่แต่ปกติรายการเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้สร้างมาเพื่อแบบว่าน่ากลัวอยู่แล้วเอ้าไม่พูดว่าทำถูกจุดประสงค์แล้วดิมึงทำผิดเนี่ยโอเทนที่แล้วผิดจุดประสงค์ไม่แม่มันก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนว่าเขาจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์มันเหมือนเป็นการโชว์สกิลการเล่าเรื่องว่าดีหรือไม่ดีไม่บอกก่อนให้เราจับเขาจับได้ที่เขาบอกเนี่ยคือไม่ดีถ้าอยากโชว์สกิลไม่บอกล่ะทำไมอ่ะมาแล้วมันลดอ่ะสอนมาอันนั้นอ้าวโหต้องบอกนะกูเห็นพวกมึงเป็นคนล่าเลยไม่แต่ว่ากูอยากเล่าให้ติงตองไงไม่แต่การ demonstration ให้คนดูมันจะรู้ว่าอันนี้ดีนะกับไม่ดีนะได้ไงอ้าวอ้าวมันจะดีดอกโอ้อ่าก็จริงเลยก็วันนี้สนุกสนานมากแต่ว่าก่อนอื่นต้องฝากอะไรนิดนึงผลงานการช่องทางการติดต่อเรื่องของเรื่องแล้วก็เหมือนจะมีอีเวนต์อะไรแบบนี้เหมือนจะมีอีเวนต์อะไรมึงรู้อยู่แล้วอ่ะคุณโง่แย่ไม่รู้อีเวนต์อะไรอ่ะแต่ว่ามีคนพูดมากระซิบบอกเออเชื่อว่าพอแล้วเองไม่เป็นมาตรงนี้มีอีเวนต์เนี่ยอีโอเคก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ไปฝากผลงานครับฝากผลงานไปอย่างเล่าเราประมาณอันนี้ลงเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรอไม่ได้ลงเมษายนเมษาเมษาอ๋อแต่ตายเมษาอยู่พฤษภาเราสั้นๆเลยก็คือจะมีอีเวนต์นะครับ Full Me Face ก็คือเป็นอีเวนต์ที่พวกเราที่เจอกันบ่อยๆนี่แหละก็ไปร่วมกันจัดนะครับแล้วก็มีทั้งบูธมีทั้งกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะก็น้องๆพาวาเกก็ไปด้วยเนาะเอ้าหรอไปทำไม่รู้ไงเพราะจะมีเชียร์ทำไม่บอกมันจะได้สุดท้ายมากมันไม่บอกแต่แรกจะได้รู้จะเอาอะไรไปขายกูบอกจะไปอย่าไอ้ถวายนั้นเอาแชทมาตรงนี้แชทไปดูในเครดิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะทำนั่นทำนี่สรุปทำอะไรยังไม่รู้เลยตอนนี้ตอนแหละนี่มันตอนแหละไทยวอล์กมาจะบอกว่าคือเป็นงานที่ทางเทพวิไลเขาตั้งใจทำมากๆแล้วมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆคือทุกคนที่ไปในทุกคนคาดหวังแต่ทุกคนคาดหวังแหละทุกคนไหนคาดหวังทุกคนในที่ดูรายการที่ดูอยู่ไฟฟ้ามันใช่เพราะเป็นงานที่ใหญ่มากถ้ามันพังแต่มันนี่มันแน่นอนเออใช่พังหรือปังนะปังถ้ามันพังพังแต่ไม่มีวันนั้นแน่นอนเออตอนนี้ขายบัตรแล้วด้วยนะมีเขาขายบัตรแล้วจะบอกว่ามันเป็นงานที่รวมอินฟูแบบเยอะมากจริงๆคือเราไปงานที่พี่เตยพี่เหว่งได้จัดเป็นอะไรนะรวมเออแถลงปาร์ตี้ปาร์ตี้ใช่เราเลยว่าเป็นแบบปาร์ตี้ขอบคุณจริงๆต้องบอกว่าน้องๆแต่ละคนที่มาด้วยกันมาร่วมกันออกบูธหรือทำกิจกรรมยังไม่มีคือทุกคนตอบร่วมมาแบบดีมากอ่ะก็คือมันเยอะมากๆเราก็เลยอยากจัดงานเพื่อขอบคุณทุกคนวันนั้นอ่ะเราไม่ให้นักข่าวมาตอนแรกก็คุยกันแบบเจ้านักข่าวมาแถลงเลยไม่บอกไม่เอาเอาไปหมดเลยเราอยากแค่ขอบคุณปาร์ตี้กันเองแล้วก็บอกจุดประสงค์ว่าเราจัดงานนี้เพื่ออะไรเพื่อคอมมูนิตี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอฟซีที่มาแต่ละคนที่แต่ละช่องเนี่ยเขาน่าจะอิ่มเอมกลับไปนะเพราะว่าพวกเรารวมตัวกันน่ะน่าจะบันเทิงมันเยอะมากจริงๆมันเยอะจนแบบว่าบางทีแบบบางคนยังแบบเฮ้ยทุกคนนี้ก็มาแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วทุกคนอยากจะแย่งกันขึ้นไปแบบบนเวทีเออสนุกมากวันนั้นน่ะเออโคตรเลยเนาะยังไม่ดูไม่ถึงเลยหนูกลับเลยจริงเหรอเมาที่มาเนี่ยที่ก็เมาแหละก็เป็นงานที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากเคยทางคอนเสิร์ตการจัดบูธต่างๆอยากให้ทุกคนมาว่าถ้าพลาดครั้งเนี้ยก็พลาดเนี่ยใช่เมื่อกี้
ิ้มเหรอว่าพากันไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่มันพูดอย่างนี้มันจะพูดอย่างนี้แล้วพี่เว่งลงทุนไปเยอะมากว้ามี200ล้านโหเหี้ยโกหกเอาเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงได้หรือเปล่าพี่โกหกพี่โกหกเดี๋ยวบอกพี่เว่งลงทุนพี่ว่าพี่ว่าพวกเราช่วยกันพวกเราช่วยกันบริษัทพี่ก็ทุ่มเต็มที่หวังว่ามันจะออกมาดีคืองานครั้งนี้พี่เวงแบบเรียกว่าไงอ่ะเต็มที่กับมันมากแล้วทุกคนช่วยกันอย่างเราเองเราช่วยไป50ล้านงานเนี้ยแล้วถูกไหมหล่อแล้วหรออย่างพี่เต้ยก็ใส่ไป20บาทอะไรอย่างนี้หลอกไงช่องทางติดต่อค่ะช่องทางติดต่อก็ที่เทพลีลาและยกกำลังและพาวเวอร์พับเกย์ครับเอาวันนี้เรา6คนก็สุดสนานมากนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับครั้งหน้าว่าอีพีหน้าจะมีใครมาครับใช่พาวเวอร์พับก่อนค่ะก็นะครับฝากติดตามผลงานของพวกเราพาวเวอร์พับเกย์กับพี่เทพวีลาและก็ยกกำลังด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่เวกมากมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากสวัสดีครับของพวกเรา6คนนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอนก็ใช้หนุนไม่ใช้นั่งไม่นอนไม่นั่งไม่นอนไม่นอนไม่นอนมองใครอ่ะมองใครไม่ด้วยอ้าวเอาอย่าตัวเราอย่าตัวอยู่ไหนอ่ะช่วยช่วยนี่ยังไม่เสียมือสิมันพี่